วัสดีตอน3ทุ่มนะคะน้องๆบางคนอาจจะกำลังจะไปนอนแล้วนะคะแต่มีของฟรีที่มาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นทรงผมผู้หญิงที่ถักเปียด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเขาแจกเพียงแค่ 3,200 ชิ้นเท่านั้นนะคะเมื่อเราใส่มาก็จะเป็นแบบนี้นี่เองหัวพี่แป้งใส่แล้วมันแปลกๆนะหัวน้องๆใส่อาจจะสวยก็ได้เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะว่าทำยังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาให้กดซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปช็อปจากนั้นนะคะเขาจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำไงบ้างนะคะกับเควสอันนี้และเควสแรกเนี่ยน้องๆจะต้องมีพอยต์นะคะจำนวน 72,000 พอยต์นะคะในการที่น้องเนี่ยสุ่มของจากนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเปิดหาไอเทมนะคะเป็นระดับคอมมอนนะคะทั้งหมด5อันแล้วก็อีพิกอีกอันไม่รู้พี่แป้งดูไม่ออกของน้องๆขึ้นเท่าไหร่ก็ไปดูเอานะคะแล้วก็อันคอมมอนอีก3อันนะคะแล้วก็แลนด์1อันการที่เราจะได้พอยต์หรือได้ไอเทมมาคือการที่เรากดสุ่มตรงลูกเต่าด้านล่างนะคะน้องๆถ้าน้องๆเนี่ยจะเอาของชิ้นนี้นะคะให้กดปุ่มกลางถ้าน้องๆเนี่ยไม่เอาของชิ้นนี้นะคะให้กดปุ่มขวามือนะคะระวังนะคะน้องๆเราสามารถมีไอเทมได้แค่10อันนะคะหากกระเป๋าเราเต็มเนี่ยเราจะเป็นต้องลบออกนะคะไม่งั้นกระเป๋าเราเต็มปั๊บเราจะสุ่มต่อเอาพอยต์ไม่ได้นั่นเองนะคะพี่แป้งแนะนำว่าให้น้องๆเนี่ยสุ่มไปก่อนนะคะแล้วเหลืออันที่ง่ายๆเช่นคอมมอนไว้สัก1อันนะให้เพื่อกระเป๋าเราเนี่ยมี9อันสมมติกดผิดมาให้น้องกดรูปกระเป๋านะคะแล้วก็เลือกของที่น้องไม่ต้องการนะคะเพราะน้องกดปั๊บนะให้เลือกถังขยะแล้วเลือกอันบนสุดของชิ้นนั้นจะโดนลบไปเลยซึ่งการจะได้ของฟรีชิ้นนี้พี่แป้งกะเวลาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้องยังมีเวลาทำก่อนที่น้องจะนอนนะหรือน้องเนี่ยสุ่มไปก่อนเลยก็ได้นะคะจะกดตัวเองจะมีพอยต์ครบ 72,000 พอยต์พี่แป้งแนะนำให้ทำคืนนี้นะคะตอนเช้าทำไม่ทันนะสมมติน้องได้ครบแล้วอย่างพี่นะคะน้องแค่สุ่มเอาอย่างเดียวพอจากนั้นนะคะที่อีกอย่างนึงคือการที่น้องเนี่ยจะได้พอยต์ไวๆคือการที่เวลามีคำว่าเทเลพอร์ตไปให้น้องเทเลพอร์ตไปสุ่มเรื่อยๆนะคะเทเลพอร์ตย้ายไปที่ไหนน้องก็ทำการสุ่มไปแบบนี้บางทีมันจะมีลัคกี้สุ่มไวลัคกี้ได้ของดีๆได้พอยต์เยอะด้วยอย่างที่พี่บอกนะคะใครที่อยากได้ทำตอนนี้นะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะตอน6โมงเช้าพี่แป้งจะมีของฟรีนะคะเป็นของไม่จำกัดชิ้นที่เป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดของโรบอกมาตอนเวลา6โมงเช้าอย่าลืมมาดูด้วยนะคะ